แต่เราเขาให้เราปลูกต้นไม้นะคะแต่เราไม่ปลูกนะคะเขาปลูกเองนะคะเขางอนเลยนะคะเขาโกรธเราเลยนะคะเขาไปไหนไม่รู้นะคะเราบอกเขาบอกให้เราปลูกแต่เราบอกว่าเรายังไม่ปลูกตอนนี้นะเขาเลยปลูกเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูซิเขางอนไปถึงไหนแล้วเขาทำอะไรอยู่เขาโกรธเรานะคะที่เราไม่ปลูกอ๋อเขาอยู่นี่คอมมิชชั่นต่างประเทศอุ้ยชวนดูฟิ่งแกดูดอกดูผ่านตะฝีนดูหืมขันดูแดแฟนแล้วเขาปลูกเนาะสวัสดีค่ะปริชาตินะคะปริชาติจากช่องสาวไทยในนอร์เวย์นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะคะเป็นประสบการณ์ของคนที่มาอยู่ประเทศนอร์เวย์โดยที่ว่าเขามีญาติอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะเขาเป็นเด็กผู้หญิงฟิลิปปินส์นะคะเราเจอเขาก็เพราะว่าเราเนี่ยไปเรียนภาษานะคะภาษานอร์เวย์ทุกๆคนที่มาอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยจะต้องเรียนภาษานอร์เวย์นะคะแล้วเด็กคนนี้เขาก็นั่งใกล้เราเขาเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะคนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษเก่งเพราะว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของเขานะฟิลิปปินส์คนนี้เขามาอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาก็มีแผนการเหมือนกันเนาะเขาก็เล่าให้เราฟังนะว่าเขามาอยู่ที่นี่เพราะว่าเขามีญาติที่เป็นฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ที่เมืองที่เราอยู่แล้วญาติของเขาเนี่ยก็ทำงานเป็นนางพยาบาลอยู่ที่นี่มาก่อนทีนี้เวลาเขากลับไปประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็ได้คุยกับญาติคนนี้ตอนที่เขายังเด็กๆอยู่เนี่ยก็ไม่เด็กเนาะก็ประมาณเรียนม.3 ม.4 เนี่ยเขาก็ได้คุยกันว่าถ้าเกิดอยากจะมาอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยก็คือจะต้องเรียนปริญญาตรีนางพยาบาลนะเด็กคนนี้เขาก็เลยเชื่อญาติเขานะคะญาติฟิลิปปินส์เนี่ยของเขาเขาก็เรียนจบปริญญาตรีนางพยาบาลเสร็จแล้วพอเขาจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยก็คือญาติของเขาเนี่ยที่อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยก็เลยทำการขอนะคะขอให้เขามาเรียนที่นี่ก็คือมาอยู่ประเทศนอร์เวย์ได้ด้วยการมาเรียนหนังสือคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยญาติเนี่ยสามารถที่จะทำเรื่องเพื่อที่จะเอามาเรียนหนังสือที่นี่ได้นะคะเมื่อก่อนนู้นนะตอนที่ว่าเราจะพี่เราเขาจะทำเรื่องให้เราขึ้นมาที่นี่เขาได้ถามเรานะคะว่าเราเรียนอะไรเราบอกว่าเราเรียนจบปวช.พี่สาวเราบอกมันน้อยเกินไปคนที่จะเสิร์ฟวีซ่ามาเพื่อที่จะเรียนหนังสือได้จะต้องจบปริญญาตรีนะคะเพราะฉะนั้นพี่สาวเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนให้เรามาทำงานนะคะทีนี้เราก็จะกลับมาถึงเรื่องเด็กฟิลิปปินส์คนนี้นะคะพอเด็กฟิลิปปินส์คนนี้เขาได้มาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ด้วยการมาวีซ่าเรียนหนังสือนะคะเขาก็ต้องมาเรียนภาษานอร์เวย์เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกกับเราว่าเขาสามารถที่จะเอาวุฒิปริญญาตรีนางพยาบาลเนี่ยมาเทียบนะคะแล้วก็มาเรียนที่ประเทศนอร์เวย์2ปีเสร็จแล้วเขาก็จะต้องไปฝึกงาน2ปีนะคะแล้วก็ต้องไปสอบตอนนี้เด็กคนนี้เขาก็จบนางพยาบาลมีงานทำแต่งงานกับผู้ชายนอร์เวย์แล้วก็มีลูกอีก1คนนะคะแล้วเราเป็นแนวทางเฉยๆว่าเผื่อใครแบบมีลูกหรือมีหลานหรือว่าน้องๆอยากที่จะมาอยู่ประเทศนอร์เวย์แล้วมีญาตินะคะเราก็เรียนนางพยาบาลให้จบปริญญาตรีนะคะแล้วเราสามารถเอาวุฒิมาเทียบที่นี่ได้แล้วเราจะบอกนะงานนางพยาบาลผู้ช่วยนางพยาบาลที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยไม่ต้องกลัวตกงานนะคะเงินเดือนดีแล้วไม่ต้องกลัวตกงานเพราะว่าประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาต้องการผู้ช่วยนางพยาบาลนางพยาบาลหมออะไรแบบนี้นะคะดีมากๆเลยถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะมาประเทศนอร์เวย์นะคะทีนี้เนาะเราก็จะมาพูดให้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีแม่หรือมีญาติพี่ป้าน้าอาอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยแล้วเขาอยากจะพาเรามาเนี่ยเราต้องรีบคว้าเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเรายังเด็กอยู่นะคะประมาณสัก20-23เนี่ยเรารีบมาแล้วเราก็จะมีอนาคตที่ดีแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอยู่เมืองไทยไม่ได้มีอนาคตที่ดีนะคะถ้าใครอยู่เมืองไทยมีงานการทำที่ดีมีเงินเดือนดีๆก็อยู่เมืองไทยนะคะอันนี้เราพูดในลักษณะของคนที่คิดที่อยากจะเปลี่ยนผันตัวเองมาอยู่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะเราให้นึกถึงนักการเมืองดาราหรือคนที่เป็นคนรวยๆนะคะเขามักจะส่งลูกเนี่ยมาเรียนที่ต่างประเทศเพื่อที่จะให้ลูกได้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมหรือเรียนรู้ศึกษาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็กลับ
กับบ้านเมืองไปนะคะแล้วก็ไปพัฒนาเสร็จธุรกิจของตัวเองที่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีแม่หรือมีญาติมีผัวฝรั่งเนี่ยก็คือโชคดีถ้าเขาติดต่อให้เรามาเนี่ยเราก็รีบมาเลยนะคะถ้าเรามาตั้งแต่อายุ20เนี่ยประมาณอายุ20 19เนี่ยถ้าเขาให้เรามานะคะเสิร์ฟให้เรามาทำงานเสิร์ฟให้เรามาเรียนหนังสือเราก็มาเราก็ถือโอกาสคว้าโอกาสดีๆไว้นะคะเพราะว่าไม่ได้ว่าทุกๆคนจะมาได้นะคะการที่เรามีแม่หรือญาติเป็นเมียฝรั่งเนี่ยก็ถือว่าเราโชคดีนะคะทีนี้เราก็จะพูดถึงในกรณีของคนที่มีญาติแล้วก็เอาสมมุติว่าเอาตัวเรามาแล้วเรายังเด็กนะคะเราจะแนะนำอาชีพชีพนึงนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าการที่เราชอบไปโบท็อกแล้วก็ชอบไปฟิลเลอร์นะคะเราก็ได้ไปเจอคนไทยคนหนึ่งที่บาร์เก้นเขาก็เป็นคนไทยนี่แหละค่ะเขาก็ไปเรียนคอสเมติกนะคะที่ประเทศโนเวย์เขาสามารถฉีดโบท็อกสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้เขาสักคิ้วสักปากนะคะเราก็อยากแนะนำถ้าใครมาอยู่ที่ประเทศโนเวย์แล้วเด็กยังเด็กอยู่นะคะแล้วก็มีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีเราสามารถที่จะเลือกเรียนทางนี้ได้นะคะมันเป็นอาชีพที่ว่าเราสามารถที่จะมาเปิดร้านเอจะมาเปิดคลินิกเป็นของตัวเองได้ใครที่ไม่อยากจะเป็นลูกจ้างเขาอยากจะเป็นตัวของตัวเองนะคะเรียนแบบนี้มันดีนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยรักสวยรักงามนะคะมาเรียนสาขานี้ก็ดีเหมือนกันตอนแรกๆที่เรามาอยู่ที่ประเทศโนเวย์นะคะเราไม่ได้ค่อยจะรู้เรื่องอะไรแล้วก็คิดแต่ว่าเราจะมาทำความสะอาดนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันมีแนวใหม่มาเราอยากให้คนไทยที่อายุน้อยๆหรือว่าเพิ่งยังมีโอกาสที่หัวสมองจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะคะนางพยาบาลแล้วก็อาชีพคอสเมติกเนี่ยน่าสนใจนะคะเป็นอาชีพที่ดีที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากแนะนำนะคะเราก็จะพูดถึงตัวเรานะคะตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือเราชอบทำงานเพราะฉะนั้นน่ะสายของเราคือสายทำความสะอาดไม่ใช่ว่างานทำความสะอาดไม่ดีนะคะงานทำความสะอาดเนี่ยมันมีส่วนดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปโรงเรียนเหมือนนางพยาบาลแล้วก็สายอื่นๆนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีบริษัททำความสะอาดเข้ามาจ้างเรานะคะเราก็สามารถทำได้เลยส่วนใบประกาศนียบัตรนั้นน่ะมันก็เราไปเรียนหลังจากที่บริษัทเขาให้เราเรียนก็ได้นะคะมันไม่ได้มีความจำเป็นที่เราจะต้องมีใบประกาศนียบัตรทำความสะอาดถึงไปทำความสะอาดได้งานทำความสะอาดเนี่ยคือทำเลยได้เงินเลยนะคะเราก็ไม่คอยนะคะเพราะว่าเราไม่ชอบหนึ่งเราไม่ชอบไปโรงเรียนเราก็เลยเลือกที่จะทำงานทำความสะอาดทำได้เลยทำได้คล่องแล้วก็ได้เงินเร็วนะคะแล้วก็นอกจากเราจะทำความสะอาดกับบริษัทแล้วอ่ะตัวเราเมื่อก่อนอ่ะเรายังสาวอยู่เรามีแรงที่จะวิ่งเหมือนม้าเราวิ่งได้ทั้งวันนะคะวันละ13 14ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะคะมีคนที่เขาทำงานดีๆแล้วก็มีกระตังนะคะที่ประเทศโนเวย์เนี่ยเขาก็มาจ้างเราจ้างเราชั่วโมงเมื่อก่อน10ปีที่แล้วนะคะชั่วโมงละ150เราก็รับงานพวกนี้ด้วยเขาจะจ่ายเราเป็นเงินสดนะคะเราก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ทำมากๆมันก็ไม่ดีนะคะแต่เราก็เคยทำอยู่นะคะได้เงินเลยได้เงินเร็วนะคะแล้วก็เราลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะคะไม่ว่าเราจะมาทำงานหรือว่าเราจะมาเรียนหนังสือเนี่ยเรายังไม่เคยได้ยินนะว่าเราสามารถที่จะเสิร์ฟมาเรียนหนังสือได้ด้วยตัวเองหรือว่ามาทำงานได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเด็กคนนั้นนะฟิลิปปินส์อ่ะที่เขามาเรียนหนังสืออ่ะก็เพราะว่าเขามีญาติอยู่ที่ประเทศโนเวย์เขามีบ้านให้อยู่เขาการันตีให้เด็กผู้หญิงคนนี้ได้นะคะเขาก็หาบ้านให้อยู่เขาก็หาโรงเรียนให้อยู่นะคะเด็กคนนั้นไม่ได้เสิร์ฟขอเพื่อที่จะมาเรียนโรงเรียนที่ประเทศโนเวย์ด้วยตัวเองนะแต่จริงๆแล้วมันได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะเพียงแต่เราเล่าให้ฟังเฉยๆส่วนตัวเราเนี่ยมาวีซ่าทำงานเราไม่ได้เสิร์ฟมาเองนะคะก็คือเรามีลูกพี่ลูกน้องที่มีแฟนเป็นฝรั่งโนเวย์อยู่แล้วนะคะเขาทำเรื่องการันตีให้เราขึ้นมาก็คือเขามีงานเป็นหลักเป็นฐานทั้งผัวทั้งเมียนะคะแล้วเขาก็มีรายได้ประจำมีบ้านให้เราอยู่นะคะเขาถึงทำเรื่องเอาเราขึ้นมาได้นะคะส่วนตัวเราไม่สามารถที่จะเสิร์ฟตัวเองเพื่อที่จะมาทำงานได้นะคะส่วนงานคอสเมติกที่เราแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือเราคิดว่าใครที่รักสวยรักงามอายุยังน้อยไม่อยากทำความสะอาดไม่อยากทำงานหนักนะคะ
เราก็แนะนําให้ทําทางนี้นะคะแล้วเราก็มีอีกอย่างนึงเนอะเราเคยเห็นคนที่เขามีอาชีพเสริมสวยมาจากเมืองไทยนะคะแต่เขาก็ต้องไปเรียนไปเรียนนะคะไปเรียนที่ประเทศโนเวย์นี่แหละแล้วจะต้องเอาใบประกาศนียบัตรของประเทศโนเวย์นะคะถึงจะมาเปิดร้านได้ถ้าเรามีใบประกาศนียบัตรนิรันดร์ธรรมรัตน์อะไรอย่างนี้นะใช้ไม่ได้นะคะมาทำเสริมสวยเป็นการเป็นงานที่ประเทศโนเวย์ไม่ได้นะคะถ้าเราทำงานแบบลับๆล่อๆคือตัดผมตามบ้านอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ถ้าเราจะมาเปิดร้านเป็นของตัวเองเลยอ่ะเราจะต้องไปโรงเรียนและเราจะต้องมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเสริมสวยจากประเทศโนเวย์นะคะอันนี้ก็คือที่เรารู้เนาะทีนี้เราก็จะเล่าเฉยๆนะคะถ้าเราย้อนวันเวลากลับไปได้และเราได้มีความหัวคิดที่ดีเหมือนตอนนี้นะคะเราอยากจะเรียนเสริมสวยนะคะเราคิดว่างานที่อาชีพเสริมสวยอาชีพทำผมเนี่ยมันเป็นอาชีพนึงเลยนะคะที่จะไม่ทำให้เราตกงานก็คือเพราะว่าคนประเทศโนเวย์ไม่ว่าจะแก่อายุกี่สิบปีก็ช่างเขาจะนิยมไปร้านกาแฟและร้านทำผมนะคะอาชีพทำผมเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวตกงานนะคะเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองเล็กมากๆเลยนะคะแต่เราคิดว่ามีร้านทำผมทั้งหมด6ร้านนะคะแล้วใน6ร้านเนี่ยคุณอย่าได้เดินไปตัดผมเลยนะคะไม่มีชั่วโมงให้คุณนะคะก็คือจะต้องจองเพราะคนที่นั่งอยู่ในร้านนั้นน่ะเขาจองชั่วโมงมาเป็นเดือนๆนะคะเขาถึงได้นั่งตัดถ้าใครจะมาแบบช็อตไทม์เนี่ยก็คือต้องผ่านไปไม่มีชั่วโมงให้คุณนะคะอันนี้ถ้าเราอยากย้อนเวลากลับไปได้เราอยากจะเรียนเสริมสวยนะคะ1ก็คือไม่ต้องกลัวตกงาน2มันเป็นตัวของตัวเองเราสามารถทำงานคนเดียวได้เปิดร้านเองคนเดียวได้นะคะมันไม่ต้องจ้างลูกจ้างหรือว่าทำอะไรให้มันใหญ่โตนะคะอันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นตัวของตัวเองอาชีพนี้ก็น่าสนใจนะคะเราก็อ่านคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะคะแล้วก็มีหลายคอมเมนต์เลยนะคะที่บอกว่ากำลังคุยกับผู้ชายโนเวย์อยู่นะคะสุดท้ายนะคะเราขอให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังจะตัดสินใจมาอยู่ประเทศโนเวย์ขอให้มีการทำที่ดีขอให้มีอนาคตที่สดใสนะคะขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เรานะคะเราก็ดีใจมากๆเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาติดตามคลิปวิดีโอของเรานะคะเราคิดว่า1,000คนจะได้มั้ยปีนี้นะคะแต่ว่ามันเกินคาดนะคะมันไม่มากสำหรับคนอื่นแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มากมายมหาศาลสำหรับเรานะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ